Hello, good afternoon everyone. สวัสดีนะคะนักเรียนแล้วก็สวัสดีค่ะผู้ปกครองวันนี้นะคะก็จะมาต่อเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะอย่างแรกเริ่มแรกเลยก็จะขอเป็นการทบทวนเนาะทบทวน vocabulary นะคะทบทวนคำศัพท์อันนี้ค่ะ until true what the weather like what the weather like it mean in Thai is สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะอันนี้คือประโยคนึงแล้วอันต่อมาค่ะเป็นการทบทวนคำศัพท์นะคะ vocabulary ของ season นี่คืออะไรฤดูใช่ไหมคะฤดูมาเลยค่ะฤดูของเมืองนอกเรามาไล่กันเลยอันแรกค่ะ summer ฤดูร้อน dry season ฤดูแรง rainy หรือ wet season rainy หรือว่า wet season คือฤดูฝนนั่นเองอันต่อมา winter คือฤดูหนาวนั่นเองค่ะอันต่อมาค่ะ autumn หรือ fall นั่นเองคือฤดูใบไม้ร่วงค่ะอันสุดท้ายค่ะ spring คือฤดูใบไม้ผลินั่นเองอันนี้เป็นของฤดูของเมืองนอกใช่ไหมคะแต่เป็นของบ้านเราก็คือเป็น3ฤดูใช่ไหมมีอะไรบ้างมี hot season คือฤดูร้อน cool season คือฤดูหนาวส่วนอันสุดท้าย rainy season ก็คือฤดูฝนนั่นเองคราวนี้สภาพอากาศการบอกสภาพอากาศนะมีอะไรบ้างอันแรกเลยรูปแรกคือท้องฟ้าแจ่มใสใช่ไหมคืออะไรคะ clean clear แจ่มใส dry แห้งถ้าร้อนล่ะเราจะพูดว่าอะไร sweltering คือร้อนระอุ warm อบอุ่น sunny คือแดดจัดต่อมาเป็นหนาวค่ะ frosty คือหนาวจัดเลยอันต่อมา snowy คือเต็มไปด้วยหิมะเลยอันนี้มาเย็น freezing แล้วก็ cold แล้วมาเป็น ice คือเย็นฉ่ำคราวนี้มันเป็นลมมั่ง stormy คือมีพายุ breezy มีลมอ่อน windy ลมแรงอันต่อมาค่ะหมอก mistry คือมีหมอก foggy คือเต็มไปด้วยหมอกเลย cloudy คือเป็นเมฆมากนั่นเองอันสุดท้ายฝนตก showery คือฝนตกโปรยปลายมันตกโปรยปลาย rainy คือฝนตกเลยอันสุดท้าย ditchily ก็คือฝนตกปล่อยๆนั่นเองคราวนี้เราทบทวนคำศัพท์กันเสร็จแล้วเนาะเรามาก็จะมีบทเพลงไม่ใช่ค่ะจะมีเพลงให้นักเรียนได้ฟังแล้วก็เดี๋ยวครูจะแปลไปทีละท่อนนะคะจะเป็นครึ่งบนแล้วก็เป็นครึ่งล่างจะเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองมาฟังกันเลยค่ะชื่อเพลงว่า Rain Go Away นะคะจะเป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศให้นักเรียนฟังแล้วครูจะมาอธิบายทีหลังค่ะ มั้งคะรูปแรกก็จะเป็นร้อเป็นฝนตกใช่ไหมคะอันที่2รูปที่2ก็จะเป็นของฤดูฝนใช่ไหมจะเป็นแบบสภาพอากาศฝนตกเนาะคราวนี้เรามาดูกันว่าแปลว่าไงบ้างอันแรกนะคะ rain go away come again another day we all want to go out and play so rain go away อันนี้ก็จะเป็นฝนมาแล้วฝนมาอีกแล้วพวกเราเนี่ยไปออกไปข้างนอกเถอะออกไปเล่นกันข้างนอกเถอะฝนเหมือนไปเล่นน้ำฝนใช่ไหมอันที่สอง sun you can stay behind the cloud at midday hot or warm or even cool hot or warm or even cool we will go swimming in the pool อันนี้ก็เป็นแดดมาในแดดอยู่ข้างหลังเมฆเนี่ยมันจะ
อากาศมันก็จะร้อนมันจะอบอุ่นแล้วบางแล้วมันก็จะหนาวอยู่เสมอพวกเราเนี่ยไปเล่นไปว่ายน้ำเล่นกันเถอะอันนี้จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะเป็นครึ่งต่อไปค่ะครึ่งหลังอันนี้ก็จะเป็นครึ่งหลังใช่ไหมคะมาจะเป็นสภาพอากาศอะไรมีฝนใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบก่อนมีฝนแล้วมีลมแรงแล้วก็จะมีเมฆมากๆคราวนี้รูปแรกค่ะ Wind go away come again another day we all want to go out and play so wind go away อันนี้ก็จะเป็นเหมือน rain ใช่ไหมคะจะเป็นเหมือนสภาพอากาศที่มันฝนตกเลยคือเนี่ยลมมาแล้วพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะอันสุดท้ายรูปสุดท้าย Cloud you can stay just don't rain at all okay we will play outside all day if the rain stay away อันนี้ก็คือเมฆมาแล้วแต่มันไม่ใช่เมฆฝนใช่ไหมพวกเราเนี่ยก็ออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะก่อนที่ฝนนั้นมันจะมาอันนี้จะเป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะอันต่อมาค่ะอันนี้ท็อปิกLook and say ให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพนะคะรูปประหลอดแล้วก็รูปภาพใช่ไหม picture look at the picture นะคะก็คือดูรูปประหลอดแล้วก็รูปภาพนี้จะมีประโยคใช่ไหมเป็นการถามตอบนะคะดูรูปแรกค่ะเขาถามว่า is hot and sunny อันนี้ใช่รูปอันนี้ใช่แบบฤดูใช่สภาพอากาศร้อนแล้วก็มีแดดจัดใช่ไหมแล้วเขาก็ตอบมาว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วตอบว่าไงแล้วก็ตอบว่า no it isn't it's hot and cloudy it's hot and cloudy อันนี้คือประโยคปฏิเสธแล้วถ้าเป็นประโยคถูกต้องที่เราตอบเราควรจะตอบยังไงรูปนี้ดูนะคะดูประโยค it is warm and sunny คือในรูปประโยคเนี้ยมันเป็นอากาศอบอุ่นกำลังพอดีใช่ไหมแล้วก็มีแดดหน่อยอันนี้เขาตอบว่าใช่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราตอบใช่เนี่ยเราก็ตอบว่า yes it is แต่ถ้าเราตอบ no เราก็จะตอบว่า no it isn't แล้วเราก็จะบอกไปอีกว่ามันคือสภาพอากาศอะไรต่อมาดูอันต่อมาอันนี้คือ example นะคะอันที่3ดูรูปนะคะ it is cold and rainy เนี่ยสภาพอากาศมันเย็นใช่ไหมแล้วก็มันก็ฝนตกด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่เราก็ต้องตอบว่า no it isn't it's อะไร it's cold and windy ไม่ใช่เลยมันมีลมแรงมันก็หนาวมันเย็นๆเฉยๆดูแล้วมาดูภาพที่4ดูรูปนะแล้วก็ดูประหลอดด้วย it's cold and rainymันเย็นใช่ไหมสภาพอากาศเนี่ยมันเย็นเลยมันหนาวเลยเนี่ยแล้วก็ฝนตกด้วยถ้าใช่เราก็ตอบว่า yes it is อันนี้จะเป็นประโยคการถามตอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยคถามตอบทั่วไปอันนี้ topic A ask and answer question with your friends อันนี้ถ้าอยู่ในห้องเรียนเนาะครูก็จะสามารถให้เรียนเนี่ยจับคู่กับเพื่อนแล้วก็สลับกันถามตอบเป็นคนตอบคนถามสลับกันได้แต่อันนี้เราอยู่กันที่บ้านใช่ไหมเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็อย่างเช่นเราอยู่กับน้องเราก็ลองถามตอบกับน้องหรือเราอยู่กับพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนในครอบครัวเราเนี่ยเราก็ย้ายมาลองบทสนทนา conversation กันหน่อยสมมติอันนี้ it's hot and sunny หรือไม่ก็ถามตัวเองก็ได้ it's hot and sunnyมันไม่ใช่ก็ต้องเป็น no it isn't is อะไร is cruel and windy ถ้าอันนี้ประโยคอันนี้คือยกตัวอย่างนะแต่ถ้าเป็นอันที่สองสมมติ it is warm and cloudy
ันนี้น่าจะใช่น่าจะใช่อากาศอบอุ่นด้วยแล้วก็มีเมฆมากดูในรูปด้วยนะคะเราก็ตอบไปเลยว่า yes it is อ่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างประโยคนะคะเป็นตัวอย่างประโยคคำถามแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทดสอบตัวเองว่าตอบยังไงอ่ะอันนี้มาเป็นท็อปิก B ask your friends อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันถ้าเราอยู่ในห้องเราก็จะสามารถสลับบทสนทนาถามตอบได้ใช่ไหมแต่อันนี้มาดูกันก่อนแล้วตัวเองจะได้ตอบได้ what kind of weather do you like ก็คือถามคำถามนี้ความหมายก็คือเธอเนี่ยชอบสภาพอากาศแบบไหนหรอแล้วผู้หญิงก็ตอบ I like อย่างเช่นครูลองนึกก่อน what kind of weather do you like I like cool and windy ครูเนี่ยชอบลมเย็นๆแล้วก็มีชอบมีลมแล้วก็แบบอากาศเย็นๆอันนี้คือที่ครูชอบนะ I like อ่ะคราวนี้มาดูกัน ask and answer the question about this season with your friends อันนี้ก็เป็นการถามตอบกันจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะเว้นช่องไว้ใช่ไหมคะ what's the weather like จุดๆๆ in ส่วนผู้ชายก็จะเป็นตอบว่า is จุดๆๆ and จุดๆๆอ่ะในกรอบสี่เหลี่ยมอ่านให้ฟังนะคะสีเหลืองคือ spring ก็คือฤดูใบไม้ผลิ autumn ฤดูใบไม้ร่วงไม่ใช่ค่ะอันนี้ summer สีแดงคือ summer คือฤดูร้อนสีเขียว autumn ฤดูใบไม้ร่วง winter ก็คือฤดูหนาว hot season ฤดูร้อน rainy season ฤดูฝน cool season ฤดูหนาวนั่นเองอ่ะคราวนี้ถ้าเราจะถามเราจะถามว่า what the weather like แล้วนักเรียนเนี่ยก็เลือกมาคำในกรอบนี้สมมติครูเอาเป็น summer แล้วกัน what the weather like summer in คนตอบก็ต้องตอบว่า is hot and sunny จะเป็นการถามตอบนั่นเองสลับกันได้อันนี้ก็จะเป็นการบทสนทนา conversation นะคะอันต่อมา say what season you like and don't like you are like I like ก็คือฉันชอบใช่ไหมแต่ถ้า I don't like ก็คือฉันไม่ชอบดูผู้ชายเสื้อขาวเขาตอบว่าฉันชอบ I like winter because it's coolขอโทษค่ะ because it's cold I like winter because it's cold ฉันชอบอากาศหนาวฉันชอบหน้าหนาวเพราะว่ามันลมมันเย็นมันหนาวดีส่วนผู้ชายเสื้อแดงบอกว่าไม่ชอบ I don't like rainy season because it's too wet wet อันนี้แปลว่าเปียกนะคะฉันไม่ชอบหน้าฝนเลยเพราะว่ามันเปียกมันเฉอะแฉะใช่ไหมคราวนี้รู้แล้วนะว่าฉันชอบกับฉันไม่ชอบเนี่ยใช้คำว่าอะไร I like คือฉันชอบส่วน I don't like คือฉันไม่ชอบใช่ไหมคะอันนี้คือโฮมเวิร์คค่ะนักเรียนขอโทษนะคะพอดีว่าพิมพ์ผิดโฮมเวิร์คเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่32 34ถึง35มันดูเหมือนเยอะใช่ไหมนักเรียนอันนี้เรามาทำแต่ว่ามันไม่เยอะเลยหน้านี้หน้า32คือ topic Aanswer the question ให้นักเรียนเนี่ยดูประโยคคำถามและตอบ what's the weather like in spring ก็เนี่ยในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยสภาพอากาศเป็นอะไรเป็นยังไงนักเรียนก็ตอบไปว่า is จุดๆ and จุดๆอ่ะ topic B complete the question and answer from the other seasons ให้นักเรียนเนี่ยเติมคำไปอย่างแรกในกรอบแรกก็คือ what's the weather like in ประโยคคำถามเนี่ยนักเรียนก็ต้องใส่season ฤดูไปใช่ไหมคะฤดูของเมืองนอกก็ได้หรือของประเทศไทยก็ได้พอเป็นคำตอบเนี่ยนักเรียนก็ต้องตอบว่า is usually จุดๆ and จุดๆมันงี้เสมอเลยสมมติยกตัวอย่าง what's the weather like in summer is usually hot andSunny สภาพอากาศฤดูร้อนเนี่ยเป็นยังไงโอ้ยมันมีแดดแล้วก็ร้อนเสมอเลยอันนี้เป็นความหมายแปลความหมายนะคะพอเป็น topic 4คือ read the line from the song and complete the word
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้เติมช่องได้เติมคำลงไปในช่องในคำที่แบงค์แบงค์ไว้ rain rain go away come again another day we all want to go out and play so rain rain go away ที่คำที่แบงค์ไว้เนี่ยคืออะไรก็นักเรียนก็ไปดูในย้อนกลับไปดูเนื้อเพลงได้นะคะอันต่อมาค่ะ topic D answer the question ให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามของพวกนี้อ่ะอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะ is อันแรกค่ะ is it cool is it cold and rainy เนี่ยมันหนาวแล้วก็ฝนตกใช่ไหมถ้าไม่ใช่เราตอบว่าอะไรคะเราก็จะตอบว่า no it is และเราก็ต้องตอบอีกว่ามันคือฤดูอะไรอย่างอันที่สองอันล่างลงมา is it warm and cloudy มันอบอุ่นแล้วมันก็มีเมฆมันอบอุ่นแล้วมันก็มีเมฆมากใช่ไหมแล้วก็ตอบเลย no it is hot and sunny ให้ดูรูปภาพนะคะแล้วก็เขียนตอบมาการบ้านก็มีเท่านี้ค่ะก็อย่าลืมทำงานเก่าๆกันมาด้วยนะคะนักเรียนนี่ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ See you again Bye